โมอามีนาเสียใจมดดำซัดแรงพูดถึงอ๋องรู้เจตนาตัวเองดีตอบปมสิทธิผู้ป่วยเสียความรู้สึกมดดำลั่นไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกเพราะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆโมอามีนาเสียใจหลังมดดำตำหนิแรงพูดถึงอ๋องลั่นรู้เจตนาตัวเองดีตอบปมสิทธิผู้ป่วยหลังมีอักษรย่อถึงอาการป่วยโรคร้ายแรงของดาราหนุ่มเมื่อวันที่31มกราคม66โมอามีนาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าพระเอกชื่อดังอ๋องอัคคพันธ์ป่วยเป็นมะเร็งตรวจพบมีชิ้นเนื้อขนาด12เซนติเมตรอยู่ข้างบนบริเวณหัวใจแล้วลามมาที่ปอดตั้งแต่ช่วงตุลาคม2565และเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เมื่อช่วงเช้าของวันที่31มกราคมที่ผ่านมาท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับจำนวนมากขณะที่มดดำคชาภาได้กล่าวในรายการข่าวใส่ไข่และรายการแฉตำหนิการออกมาให้สัมภาษณ์ของโมอามีนาลักษณะว่าไม่ควรออกมาพูดขนาดพ่อแม่เขายังไม่ออกมาพูดเราไม่มีสิทธิไปพูดมันเรื่องความเป็นความตายความป่วยของคนต้องให้พ่อแม่หรือผู้จัดการเขาพูดเองเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรจะเอาความเป็นความตายเพื่อนมาพูดโมไม่ใช่เมียเขาไม่ต้องออกมาพูดนั้นล่าสุดมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของโมอามีนาว่าได้ฟังคุณมดดำพูดในรายการแฉไหมคะเรื่องคุณอ๋องซึ่งโมอามีนาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าฟังข้ารู้สึกแย่ค่ะแต่เข้มแข็งเพราะเรารู้เจตนาเราดีค่ะคนอื่นช่างเขาค่ะส่วนอีกคอมเมนต์เข้ามาติงโมอามีนาเรื่องอ๋องว่าคุณโมไม่น่าเอาเรื่องคุณอ๋องมาพูดก่อนเรื่องการป่วยเป็นสิทธิของผู้ป่วยซึ่งสาวโมก็ได้ตอบกลับอีกว่าคุณไม่เข้าใจสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าณตอนนั้นหรอกค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะโดยโมยังคอมเมนต์ตอบอีกด้วยว่าไม่ตอบก็โดนว่าตอบก็โดนว่าค่าเท่ากันค่ะไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกค่ะเพราะไม่ใช่พี่น้องเขาแท้แท้ที่พูดเพียงเพราะนักข่าวถามเหมือนว่ารู้อยู่แล้วเพราะปกติก็ไม่ได้ตามข่าวอะไรขนาดนั้นค่ะพูดเพียงเพราะคิดว่ารู้อยู่แล้วและให้กำลังใจที่เหลือใครจะคิดยังไงไม่สนใจค่ะเรารู้ว่าเราทำอะไรมีปัญหาอะไรอีกแม้คะนอกจากนั้นยังมีคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้เข้ามาแบบรัวๆอาทิในเมื่อคุณรู้แล้วว่าไม่สมควรพูดแต่คุณก็น่าจะเลี่ยงได้นี่คะโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครอยากให้คนอื่นรู้หรอกเราก็งงอยู่คุณมาพูดทำไมเพราะรู้ว่าคุณอ๋องป่วยมานานแล้วแต่เอ๊ะทำไมอยู่ข่าวถึงออกมาแบบนี้ก็ยังงงว่าเจ้าตัวเขาอนุญาตให้พูดหรอแล้วคุณสนิทกับเขาขนาดนั้นเลยหรอถึงพูดได้เพราะขนาดคนใกล้ตัวครอบครัวเขายังไม่ออกมาพูดเลยแล้วการสัมภาษณ์ของคุณมันไม่โอเคเลยยิ้มไปพูดไปเราไม่โอเคค่ะคุณลองดูการสัมภาษณ์แล้วลองไตร่ตรองดูนะคะว่าโอเคไหมดุลภาพต่อไปนี้โปรเทคตัวเองนะคะโมเข้าใจว่าเจตนาดีแต่ถ้าเรื่องมารยาทคือความให้คนครอบครัวเขาพูดดีกว่าเข้าใจเขาว่ารักพี่เขาคนทั้งวงการรู้กันหมดแหละแต่ไม่มีใครกล้าพูดอาจจะมองว่ามารยาทและเซนซิทีฟมากๆตัวน้องตรงๆแหละพี่ดูออกแต่ระวังหน่อยก็ดีค่ะบางอย่างมันเซนซิทีฟเกินกว่าที่เราจะออกมาพูดเหมือนเรื่องทั่วไปเอาใหม่นะคนสวยไม่ได้ไม่ชอบน้องนะแบบไม่อยากให้ทำแบบนี้เป็นต้นโมอามีนายังให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์เผยความรู้สึกหลังถูกถามอาการป่วยของอ๋องอัคคพันธ์พระเอกชื่อดังแล้วถูกมดดำคชาภาตำหนิด้วยว่าเสียใจและเสียความรู้สึกที่ถูกคนหนึ่งออกมาด่าแล้วมีคนคล้อยตามเข้ามาวิจารณ์และต่อว่าอีกมากมายทั้งที่สถานการณ์ตรงหน้ากำลังถูกนักข่าวสัมภาษณ์อยู่แล้วถูกถามเรื่องนี้ขึ้นมาแ
แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจเผยภาพแมทเข้าโรงพยาบาลปิ่นห่วงถามอาการขอให้กลับมาแข็งแรงเร็วๆแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจเผยภาพแมทพีรณีเข้าโรงพยาบาลปิ่นเกตมณีห่วงถามอาการนางเอกสาวแมทพีรณีเพิ่งจะลงภาพตัวเองลงอินสตาแกรมพร้อมบอกด้วยว่าขอบคุณคุณลูกค้ามากนะคะที่มาอุดหนุนร้านไอติมเจลาโต้ปั่นสดแอดคอสดอทเขาใหญ่ยังคงซอฟโอเพนนิ่งอยู่ร้านยังไม่เรียบร้อยดีหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะจะพัฒนาปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆครับพร้อมร้านอยู่ในโรงแรมแอดพาโกเขาใหญ่แต่ล่าสุดเมื่อวันที่31มกราคม66อินสตาแกรมแฟนคลับแมทธีเพเรนี่ขีดล่างเวอร์ไวแชร์ภาพนางเอกสาวแมทพีรณีเข้าแอดมิดในโรงพยาบาลนอนรักษาตัวพร้อมข้อความในภาพที่แชร์มาว่าบอกให้พักผ่อนบ้างพักจริงๆพักที่รูปสัญลักษณ์โรงพยาบาลนั้นงานนี้มีคนบันเทิงอย่างปิ่นเกตมณีก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเป็นไรคะคนสวยหายเร็วๆนะคะขณะที่แฟนคลับต่างก็ส่งกำลังใจให้นางเอกสาวจำนวนมากอาทิหายไวๆนะคะพี่คนสวยหายไวๆนะคะคนเก่งบุญรักษานะคะขอให้กลับมาแข็งแรงเร็วๆค่ะ Get well soon กะหายป่วยไวๆนะคะน้องแมทเป็นต้นสื่อนอกตีข่าวผู้บัญชาการตำรวจไทยขอโทษดาราสาวไต้หวันถูกตำรวจไถเงินยันตำรวจที่ดีมีอีกมาก AP รายงานว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทยขอโทษดาราสาวไต้หวันหลังจากกรณีดาราสาวไต้หวันอันยูชิงออกมาแฉว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยรีดไถเงินจำนวน 27,000 บาทช่วงที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่ออันยูชิงออกมาแฉผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเธอถูกตำรวจไทยตรวจค้นรีดไถเงิน 27,000 บาทช่วงที่เดินทางมาเที่ยวในไทยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ด่านตรวจสน.ห้วยขวางให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าดาราสาวไต้หวันมีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครองล่าสุดกองบังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งที่26/2566สั่งเด้ง7ตำรวจห้วยขวางยศร้อยตำรวจเอก10ตรีกองประจำการอาจารย์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นจากคำแถลงของผู้บัญชาการตำรวจระบุว่ายืนยันว่าจะทำตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานใครผิดก็ว่าไปตามผิดทั้งอาญาและวินัยทางการปกครองเราก็จะดูว่าใครบกพร่องอะไรบ้างซึ่งในการตั้งด่านในวันนั้นมีคนจำนวนมากจะดูให้เกิดความชัดเจนในทุกๆคนให้เกิดความเป็นธรรมว่าใครผิดใครบกพร่องอะไรบ้างขอเวลาอีกสักระยะเพื่อให้เกิดความแน่ชัดทุกอย่างให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยืนยันว่าจะทำอย่างตรงไปตรงมาแน่นอนคนผิดก็ต้องถูกลงโทษขณะนี้ได้มีการดำเนินคดีทางอาญาไปแล้วและมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยอยากให้ความเชื่อมั่นว่าในเรื่องต่างๆเราในฐานะผู้รักษากฎหมายถ้าเกิดตำรวจผู้รักษากฎหมายทำผิดก็ต้องลงโทษอย่างจริงจังและก็ตำรวจดีๆยังมีอีกเยอะผมยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดและเน้นว่าเราเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากได้มีการกำชับตำรวจตม.ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจพื้นที่จะต้องดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความบกพร่องอะไรไปผมในฐานะหัวหน้าหน่วยก็ต้องขอโทษผู้ที่ได้รับความเสียหายในเรื่องนี้กับเรื่องที่เกิดขึ้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวเสริมขณะเดียวกันอันยูชิงหรือชาลีนอันดาราสาวชาวไต้หวันให้สัมภาษณ์ BBC ไทยเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับตำรวจไทยว่าฉันออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างกระแสหรือกล่าวหาว่าตำรวจไทยกระทำผิดฉันแค่ไม่อยากถูกใส่ร้ายป้ายสีอีกแล้วฉันรู้ดีกว่า
ท้ายสุดความจริงของเรื่องนี้คงไม่มีวันกระจ่างพร้อมทั้งชาลีนอันเผยอีกว่าถ้ามีโอกาสจะกลับไปไทยอีกในอนาคตฉันยังรักประเทศไทยยังชอบหลายอย่างไทยมีสถานที่สวยงามมากมายวัฒนธรรมทรงคุณค่าและอาหารที่อร่อยแต่คงไม่ใช่เวลานี้เพราะยังกลัวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นอยู่โดยชาลีนอันยืนยันว่าฉันเป็นเพียงนักท่องเที่ยวธรรมดาที่อยากแบ่งปันเรื่องให้ทุกคนได้ตระหนักว่ามีภัยอันตรายแบบนี้พร้อมกับหวังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ไทยดีขึ้นได้ช่วยตีแผ่สิ่งที่คนธรรมดาต้องเผชิญและถ้าสิ่งเลวร้ายแบบนี้หายไปฉันจะกลับไปไทยอีกI'm not the one who's running out of time.